าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาผ่อนคลายบรรยากาศผ่อนคลายความรู้สึกกันหน่อยนะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องราวน่าชื่นชมของชาวนครพนมเลยก็ว่าได้นะคะตำรวจท่านหนึ่งสีไวโอลินเป็นแล้วไปทำหน้าที่นี้ค่ะโอ้ยน่ารักจังสีไวโอลินให้กับผู้ที่มารอคิวฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่แค่คนมาฉีดนะคุณหมอคุณพยาบาลคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นโอ้ยน่ารักนะเตรียมพร้อมแขนสำหรับการฉีดเลยนะคะโยกไปด้วยตำรวจท่านนี้คือ10ตำรวจตรีจรัสพงษ์กล้าหาญสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะคะก็มาสีไวโอลินให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนที่นี่คลายกังวลสบายใจไม่เครียดรอนานไม่เป็นไรมีเพลงค่อยๆ คลายกังวลไปแล้วอ่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับที่นี่นะคะทางผู้บังคับบัญชาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธร นครพนมเนี่ยบอกว่าก็มีตำรวจที่สีไวโอลินเป็นน่ะนั่นก็เลยส่งไปหน่อยเพื่อให้บรรยากาศในการฉีดวัคซีนนั้นดีขึ้นรอนานก็จะได้ไม่เครียดใช่แต่มันฟังแล้วผ่อนคลายจริงนะบางคนกังวลใช่ไหมใช่ไหมน่ารักครับค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ